แม็กไลฟ์ก้าวสู่ความสำเร็จครบรอบ21ปีพร้อมผลักดันแม็ก14ค่ายเพลงที่ฉีกกฎลิขสิทธิ์แบบเดิมๆเพื่อส่งเสริมศิลปินที่มีคุณภาพคุณสริศเวสุภาพรคุณต้าผู้ก่อตั้งบริษัทเวลเกตดิสทริบิวชั่นจำกัดปัจจุบันดำเนินธุรกิจมาแล้วครบ21ปีบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารเสริมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ MacLife เช่นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เลเวล3ที่สามารถใช้ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลได้และยังมีอาหารเสริมอีกหลากหลายประเภทนอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายด้านการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ถือได้ว่าเป็นการลุยตลาดมาอย่างยาวนานและปัจจุบันก็ได้ลุยตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นและออกแคมเปญ MacLife รับประกันความพึงพอใจไม่พอใจยินดีคืนเงินค่ะงานบวงสรวงวันนี้เนี่ย Wellgate เนี่ยเปิดมาครบรอบ21ปีนะครับแล้วก็เราก็มีลอนสินค้าใหม่ด้วยก็คือตัว Happy เนี่ยครับที่เราได้ทำคอลลาโบเรชั่นกับ Smiley นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยปีนี้เราก็ยังเริ่มทำค่ายเพลงไงนะครับ Mac 14นะครับก็จะมีพี่เวสป้าแล้วก็มีที่ปรึกษาเป็นพี่ทศนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่ามันเราเปิดมา21ปีเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราทำงานเพื่อความสุขและความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำงานอย่างเงี้ยมาตลอดเราขายสินค้าเนี่ยมีตั้งแต่อาหารเสริมยาอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยที่ขายเนี่ยเราบอกกับลูกค้าทุกคนเลยนะครับว่าถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลใช้แล้วไม่พึงพอใจเรารับประกันเราคืนเงินให้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าความสุขและความยั่งยืนเนี่ยอีกอันนึงก็คือเราก็เลยก้าวเข้าไปสู่ค่ายเพลงนะครับก็มีพี่ทศที่เป็นพี่ปรึกษาแล้วก็มีพี่เวสป้าเนี่ยเข้ามาเปิดค่าย Mac 14กันนะครับส่วนค่าย Mac 14เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยนอกจากที่จะมีศิลปินรุ่นใหญ่นะครับยุคล็อกยุค90มีพี่เวสป้าแล้วก็ยังมีน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ยังทำอีกธุรกิจนึงก็คือการที่เราเนี่ยมีศิลปินแล้วเราก็มีคอนเนคชั่นกับพวกงานจ้างงานโชว์ผับบาร์แล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผับบาร์อีเวนต์ต่างๆต้องการศิลปินต้องงานจ้างงานโชว์ทั้งหลายเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ที่ Mac 14นอกจากนั้นเนี่ยศิลปินทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะยังไม่มีค่ายหรืออยู่ในค่ายแล้วเนี่ยนะครับอยากได้งานจ้างงานโชว์ทั้งหลายเนี่ยก็ติดต่อมาที่ค่ายเราได้ค่ายเราเป็นตัวกลางที่จะจัดการประสานกับแกมมี่ด้วยใช่ก็คือมา Mac 14นี่ผมก็เป็นที่ปรึกษาคุณต้าคือว่าเอาศิลปินของ Mac 14เนี่ยไปให้กับอาร์ติสต์ที่แกมมี่มาช่วยกันขายงานตามสถานบันเทิงอีเวนต์ต่างๆนานาครับผมตำแหน่งผมก็เป็นหัวหน้าฝ่ายขายที่แกมมี่โดยตรงก็คุณต้าเรียกมาเป็นที่ปรึกษาก็เลยดีครับเป็นอะไรที่ดีโคกับแกมมี่ไปด้วยเป็นไงฮะเดินทางไปด้วยกันครับผมใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคอนเซปต์ของกลุ่มบริษัทเราตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสร้างความสุขแล้วก็สุขภาพแล้วก็ความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าการที่เราจะสร้างความสุขได้เนี่ยนอกจากสุขภาพดีแล้วเนี่ยด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเข้าไปเพื่อจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขได้แล้วก็จริงๆแล้วกับศิลปินหลายๆคนเนี่ยเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการช่วยเหลือกันแล้วก็จะได้ทุกคนก็จะได้มีรายได้มีงานจ้างมีงานโชว์ต่างๆแล้วก็สำหรับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยพี่เวสป้าเองเนี่ยก็บอกแล้วบอกว่าจะแต่งเพลงแล้วก็ออกเพลงให้กับน้องๆพี่เวสพูดนะพี่เวสพูดอะไรสักนิดนึงนะอย่างที่เวสป้ามาก็คือจะต้องทำเพลงที่นี่ด้วยไหมครับพี่เวสป้าครับเราก็จะส่งเสริมนะครับซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ให้ได้ตอนนี้เราก็ทำเพลงแบบอินเตอร์ขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมใครที่คิดว่ามีความสามารถและค่ายนี้ก็เน้นตรงที่ความยุติธรรมนะครับสำหรับนักแต่งเพลงและศิลปินทุกคนในอัตราส่วนแบ่งที่เป็นธรรมแบบสากลครับใช่ครับก็หลังจากที่ได้มาเจอกับพี่ต้าแล้วก็พ่อทศนะครับผมก็แล้วก็พี่เวสป้าด้วยก็ได้เริ่มทำเพลงตอนนี้ก็กำลังจะปล่อยซิงเกิล2ครับเพราะว่าหลังจากก็มาดีซิงเกิลแรกปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็เป็นโปรเซสของการทำงานอยู่ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับทางเวลเกตแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาร่วมฉลอง21ปีด้วยครับก็คือจริงๆตอนนี้เวลเกตเนี่ยเรามีแบรนด์ของเราเป็นอาหารเสริมยี่ห้อ Max Life นะครับก็21ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่9กระโดดของเราก็คือจากที่เมื่อก่อนนี้เราทำสินค้าแล้วก็มีดารามีอะไรเนี่ยปีนี้เราได้ทำคอร์ปอเรชั่นกับ Smiley Original ซึ่งก็เป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วเราเป็นอาหารเสริมรายแรกในโลกนะครับที่ Smiley เนี่ยอนุญาตให้เราเนี่ยใช้โลโก้ของเขาเนี่ยแล้วออกเป็นคอลลาโบเรชันของอาหารเสริมแล้วเราก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารเสริมอันแรกในโลกเหมือนกันที่
เราคอนเซปต์การขายแล้วผลลัพธ์ของมันคือกินเพื่อความสุขกินเสร็จแล้วเนี่ยตอนตื่นเช้ามาเนี่ยทุกคนก็จะมีความสุขมองโลกในแง่บวกมีทัศนคติที่ดีขึ้นนี่ก็คือสินค้าที่เราออกมาในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มาจากสหรัฐอเมริกามีแร่ธาตุที่จดสิทธิบัตรว่าดูดซึมแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุดในโลกแต่วันนี้นอกจากวัตถุดิบที่เรามีดีแล้วเนี่ยเรายังมีสินค้าที่คอลแลบแบรนด์อยู่ในระดับโลกแล้วก็เราก็คงก้าวตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยกับน้องๆศิลปินทั้งหลายหรือรุ่นพี่ศิลปินก็ดีเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าการทำธุรกิจอาหารเสริมเนี่ยควบคู่ไปกับดาราและศิลปินเนี่ยอันเนี้ยน่าจะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าตอนนี้คือมันสามารถที่จะโตแล้วก็ไปถึงในเรื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีมองไว้แต่ต้องบอกว่าพอตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราพูดถึงผลกำไรพูดถึงการเติบโตพูดถึงเม็ดเงินอย่างเดียวเลยเวลาบริษัทจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราพูดถึงเงินแล้วทำให้มันโตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากเวลเกตเนี่ยเราเติบโตมาด้วยบนพื้นฐานของการทำให้ทีมงานมีความสุขตั้งแต่21ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดมาเราก็ตั้งมิชชั่นของบริษัทว่าเราต้องการที่จะทำใหทีมงานมีความสุขมีความยั่งยืนแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าเราโตไปได้ด้วยตัวเราเองโดยที่เรายังยึดหลักและวัฒนธรรมแล้วก็ส่งต่อแล้วก็บริหารงานอย่างแบบนี้ได้เนี่ยเราก็คงมองว่าอนาคตก็คงจะเข้าแต่ถ้าเกิดมันทำให้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเยอะเกินไปแล้วไปมุ่งเน้นในการทำกำไรอย่างเดียวอันเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าเราขอยึดหลักการในการทำงานของเราไว้ก่อนดีกว่านะครับ